สูตรหมักผมสำหรับคนผมแห้งด้วยไข่แดงและน้ำมะพร้าวค่ะมาเตรียมส่วนผสมกันก่อนเลยใช้ไข่ไก่2ฟองเอาเฉพาะไข่แดงค่ะน้ำมะพร้าว2ช้อนโต๊ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะนำไข่แดงและน้ำมะพร้าวมาผสมให้เข้ากันล้างผมให้สะอาดเช็ดผมพอหมาดๆแล้วนำส่วนผสมที่ได้มาชะลมให้ทั่วเส้นผมหมักทิ้งไว้ประมาณ30นาทีค่ะเสร็จแล้วพอครบเวลาล้างออกให้สะอาดตามด้วยการสระผมตามปกติควรทำอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งนะคะ